ใจจังเลยยังอยู่ครบทุกคนไม่ออกไปไหนไม่หนีไปไหนนะคะอ่าตอนนี้ค่ะเมื่อกี้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเซสชั่นพิเศษในการที่นะ mm. เผื่อจะเบื่อหน้าของใหม่ mm. ก็เลยมีแขกรับเชิญนะมาให้อินสปเรชันนะคะมาให้เขาเรียกว่ากำลังใจในผู้ประกอบการที่อยากจะเริ่มต้นทำมาเก็ตเพลสไม่ว่าคุณจะนะฮะเป็นนะฮะ SME มือใหม่หรือมือเก่า mm. ก็เริ่มได้ mm. เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะ นะเราเปิดร้านค้ากันเรียบร้อยไปแล้วนะนะเราเปิดร้านค้าเรียบร้อยไปแล้วนะก่อนจะเข้าสู่ในส่วนของเรื่องการแอดสินค้าเห็นมีคนถามมาเยอะนะไหมเลยเพิ่มเติมเนื้อเรื่องตรงนี้เนะื้อหาตรงนี้เป็นพิเศษสําหรับผู้ประกอบการและท่านผู้ชมนะที่อยู่ตอนนี้เลยเพราะว่าอยากจะได้เข้าใจภาพรวมนะคะในแง่ที่คนบอกว่าทําอย่างไรคนไม่เห็นสินค้าทําอย่างไรคนไม่ซื้อสินค้า เดี๋ยวอธิบายตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาส่วนเพิ่มนะคะสำหรับพวกเราโดยเฉพาะเลยเนี่ยเพิ่งทำให้เมื่อกี้นี้เลยนะนะสำหรับที่มีคนถามมาเยอะก็เลยเพิ่มเนื้อหาให้เลยนะจ๊ะอยู่ด้วยการไปยาวๆนะจ๊ะอ้าวมาต่อเลยพวกเราจ๋านะคะ ตอนนี้ค่ะกำลังจะบอกว่าการที่เราจะสร้างยอดนะสร้างยอดใน Marketplace จริงๆแล้วด้วยความที่มีคนถามมาเยอะในแชทเนี่ยก็เลยขอนยกนะตรงนี้เข้ามาพูดก่อนที่จะเข้าสู่เมนูการแอดสินค้านะคะ โอเคค่ะสำหรับใครที่อาจจะเป็นมือเก๋าอยู่แล้วใครเคยขายบน Lazada บน s h อ p e e และประสบปัญหานะอยากให้พวกเราตั้งหน้าตั้งตาตาโตโต,โตดูตรงจุดนี้เลยแล้วพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมร้านค้าของเราไม่มียอดขายทำไมร้านค้าของเราไม่มีคนเห็นสินค้านะคะเอาละค่ะจริงๆแล้วการขายของบน Marketplace Lazada s h o p e ปเนี่ยมันมีสูตรอยูอ่มันมีสูตรสำเร็จกันอยู่ แต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้สิ่งนี้นะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้สิ่งนี้เรื่องแรกค่ะพวกเรานะคะนะหมายจะให้พวกเราดูภาพนะภาพขึ้นแล้วเนอะอ่ะนะฮะภาพนี้ยังเป็นภาพเดิมภาพตลาดนะคะตลาดหรือคนที่ขวักไขว่คนที่เจอสินค้าของเราทั้งหลายทั้งแหลตรงนี้หมายตอกย้ําประจําเลยว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่พวกเราต้องเข้าใจว่านะฮะสิ่งนี้ค่ะ คนขวักไข่คนเห็นสินค้าของเรานึกถึงภาพนึกถึงภาพตลาดในชีวิตจริงการที่เราเนี่ยนะคะนั่นเราขายในตลาดนัดออนไลน์ขนาดใหญ่มากจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราถ้าเราโพสขายสินค้าวันนี้สินค้าเราอาจจะไปอยู่ในลืบนะอยู่ในหน้าที่20หรือเปรียบเหมือนกับถ้าเป็นตลาดในโลกจริงสินค้าคุณอยู่ในซอยที่20แบบเนี้ย ใครเขาจะเจอสินค้าของคุณเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการสร้างตัวเลขยอดขายใน Marketplace ตัวแรกที่ใหม่จะให้พวกเรานะวันนี้คือวิธีการในการเรียกแขก เรียกแขกนะฮะเหมือนเราไปอยู่ในตลาดอะไรน,นะเป็นตลาดนัดนะเคยเห็นคนขายไหมเรกเข้ามาเรกเข้ามาจ้ามาดูสินค้าใหม่ๆเพิ่งจะเปิดตัวเลยจ้าเอามาดูสินค้าเลยนะจ้าต่อคิวกันมาเลยจ้าร้านของฉันอยู่ตรงหน้าปักซอยตรงจุดนี้มาเลยจ้าสินค้าจํานวนจํากัดให้รีบมาซื้อเอาแล้วค่ะพวกเราเปรียบเหมือนกับนะ,ะโลกออนไลน์ถ้าพวกเราไม่รู้จักการเรียกแขกนะ ไม่รู้จักการเรียกแขกให้เจอสินค้าคุณไม่รู้จักตะโกนเรียกเขามาเจอสินค้าชั้นสิยังไงลูกค้าคุณก็ไม่มีทางเห็นสินค้าคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวแรกที่พวกเราต้องเข้าใจนะคะตัวแรกที่พวกเราต้องเข้าใจขอโทษค่ะจะเขียนให้ดูนะคำนี้อยากพวกเราเข้าใจเลยนะนะเขาเรียกว่าภา,าษาไทยก็ได้นะฮะ traffic ภาษาอังกฤษก็ traffic แบบนี้ เรียกง่ายๆคือเรียกแขกนะฮะนะเดี๋ยวจะมีสอนกลยุทธ์ในการมองไม่เห็นหนัโทษทีค่ะเรียกแขกใส่สีแดงลงไปในสีแดงโอ้ oh my god แต่คือเรื่องแรกคุณต้องเรียกแขกให้เป็นตัวที่หนึ่งก่อนนะนะเรื่องแรกขอบพระคุณมากในห้องส่งพยักหน้าต้องเรียกแขกให้เป็นพอพูดถึงโลกออฟไลน์พูดถึงตลาดนัดในชีวิตจริงเก็ตเลยสินค้าคุณวางอยู่ในซอยที่20ิบ ใครเขาจะเห็นสินค้าคุณถ้าคุณไม่เรียกเขาในออนไลน์มาเก็ตเพลสก็มีวิธีการในการเรียกแขกให้เจอสินค้าคุณเหมือนกันอ่ะเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่2คุณเรียกแขกมามุงที่หน้าร้านคุณเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาคนสองพันคนที่อยู่กับไหมตอนนี้เร่เข้ามาจ้าแล้วตอนนี้อ่ะเราก็จะทำยังไงคะถ้าเราเปิดร้านค้าบนโลกออฟไลน์ก็เช่นเดียวกันคนที่มามุงร้านค้าคุณมีกี่คนที่เห็นแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อ เห็นแล้วเปล ını, USA, shoe, ี่ยนมาเป็นผู้ซื้อคนที่เห็นร้านค้าของคุณแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อที่จ่ายเงินซื้อสินค้าของคุณจริงๆมีกี่คนคุณจะทําอย่างไรที่คุณจะเพิ่มเทคนิคอัตราในการที่ทําให้คนเข้ามาดูและเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อไม่ใช่แค่มามุงดูสินค้าคุณแต่เปลี่ยนมาคนเป็นคนที่ซื้อสินค้าคุณจริงๆนี่คือเรื่องที่สอง โอเคไหมนะนี่คือเรื่องที่2กลยุทธ์ที่2ในการที่คนเห็นแล้วเห็นแล้วเปลี่ยนมาเป็นคนซื้อยกตัวอย่างให้ดูเลยกลวยตัวนี้พวกเราจ๋ากลวยตัวนี้อย่าเพิ่งงงนะตามสเต็ปไปพร้อมๆกับใหม่แล้วพวกคุณจะเก็ตเลยเก็ตเลยกลวยตัวนี้เหมือนกลวยที่เรากําลังเรียกแขกเรียกเขาเข้ามาผ่านสเต็ปที่เราวางแผนไว้จนเขาจ่ายเงินซื้อ คือสเตปในการที่ลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเห็นสินค้าของคุณแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นคนซื้อสินค้าของคุณได้อย่างไรนะคะพวกเราดูไปพร้อมๆกันนะดูไปพร้อมๆกันนะสเตปคือถ้าลูกค้าต้องหาเราเจอก่อนถูกต้องไหมฮะมีสิ่งที่นะผู้ประกอบการบางท่านเขียนมาบอกโอ้ยโอ้ยคนไม่เห็นสินค้าเลยทำอย่างไรนะคะคุณต้องใช้คำค้นการจัดกลุ่มนะคะ นะคะนะคะคุณพัทยาออบอกว่าอ่านไม่ชัดเบลอแตกนะคะสไลด์แจกให้แล้วนะจ๊ะตัวเองจ๋าโหลดได้เลยจ้ะโหลดไปโลดนะคะโหลดไปโลดนะคะ <c oughs> คนในห้องสงคามอะไร <c oughs> นะคะโอเคโอเคลูกค้าต้องหาคุณเจอนะ อ,อ๋อส่วนนี้ถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวใส่เพิ่มให้นะเพ,เพิ่มเนื้อหาให้เมื่อกี้นี้เลยนะคะหากคุณเจอหากคุณเจอด้วยคำค้นคีย์เวิร์ดและการจัดกลุ่มประเภทที่ถูกต้องพอเขาเจอคุณเขาจะต้องอยากจะคลิกผู้เรานึกถึงโลกความเป็นจริงนะถ้าอยู่บนโลกที่คุณเข้าไปเข้าไปในช้อปปีนะแับคุณเปลี่ยนมุมมาเป็นผู้ซื้ออันดับแรกคุณค้นหาสินค้าจะต้องเจอตัวเลือกให้คุณดูก่อนใช่ไหมคะ เรานึกมุมกลับว่าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นคนซื้อ,อาหาเห็นนะคะเห็นคนที่บๆนะแต่ละเจ้าวางเรียงของให้เราซื้อเราจะเลือกคลิกดูของใคราามีเป็นสิบรายการยีสิบรายการที่เราดูเลยอะเราจะเลือกซื้อของใครเอาแน่นอนเราก็ต้องเลือกกดเข้าไปดูของคนที่โดดเด่นน่าสนใจถูกต้องไหมคะพวกเราชีวิตจริงเลยนะคะชีวิตจริงเลย เราจะเลือกกดที่ภาพสินค้าที่ดึงดูดเราชื่อสินค้าที่ดึงดูดเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเข้าไปศึกษาม,มากกว่านี้ะนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2คือคุณจะต้องโดดเด่นกว่าคู่แข่งทางซ้ายคู่แข่งทางขวาคู่แข่งข้างบนและคู่แข่งข้างล่างโอเคปะ <laughs> เพราะฉะนั้นเทคนิคการทำรูปภาพการเขียนคอนเทนต์เดี๋ยวเอามาฝากนะเดี๋ยวเอามาฝากพอลูกค้าคลิกแล้ว คลิกแล้วเขาจะเข้ามาดูสินค้าของคุณเข้ามาอ่านรายละเอียดสินค้าของคุณในสเตปนี้พวกเราจะพ่อค้าไม่ขายพ่อค้าไม่ขายเราต้องสร้างให้เขาเกิดความเชื่อในสินค้าของเราว่าสินค้าเราดีจริงๆค่ะเหมาะกับเขาจริงๆค่ะเราให้รายละเอียดสินค้าทุกอย่างครบถ้วนและก็น่าสนใจสเตปนี้คือการเชื่อแต่การขายในสมัยนี้แล้วแค่การชื่อในตัวสินค้าเพียงพอไหม ไม่พอเราต้องทำให้ลูกค้าเชื่อในตัวผู้ขายด้วยเชื่อในตัวผู้ขายด้วยหมายความว่าผู้ขายรายนี้เป็นผู้ขายที่เลยคะมีการบริการลูกค้ามีสตอรี่มีเรื่องราวมีความตั้งใจจริงเป็นร้านค้าที่ตั้งใจแบบบริการลูกค้าอย่างดีนู่นนี่นั่นพูดถึงสตอรี่ของร้านค้าเรา ะะให้ลูกค้าของเรารู้นะคะและก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าในช้อปปีและร a ชดาเขาจะมีการให้คะแนนร้านค้ามาจากการที่ลูกค้าที่เคยซื้อคุณเนี่ยนะคะเขามากดว่าเขาพึงพอใจหรือเปล่าอันนี้คือในสเต็ปของความเชื่อถือนะะมากกว่าการที่เชื่อในตัวสินค้าแต่คือการเชื่อถือในตัวผู้ขาย อันนี้เป็นสเตปนะนะสเต็ปนี้ที่สําคัญว่าในอนาคตนะปัจจุบันนะฮะปัจจุบันก็เกิดขึ้นแล้วนะต่อไปไม่ได้แข่งกันแค่ Product เพราะถ้าสินค้าของคุณเหมือนกับหลายๆเจ้าอ่ะแน่นอนคุณต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วไม่มีทางหรอก ะะไม่ว่าสินค้าคุณจะรับมาจากไหนก็นแล้วแต่หรือคุณจะผลิตเองมันก็จะมีของใกล้เคียงกันของเหมือนเหมือนกันที่มันขายอยู่ในท้องตลาดสุดท้ายนะคะในโลกที่เกิดขึ้นนะต่อไปลูกค้าจะคำนึงถึงร้านค้าหรือผู้ขายความน่าเชื่อถือความดูแลของผู้ขายเป็นหลักด้วยนะคะเอาละค่ะถัดไปค่ะพอลูกค้าเขาคลิกไปดูว่าใครเป็นคนขายแล้วใช่ไหมอุ้ยร้านค้านี้นู่นนี่นั่น,นเขาจะมาดูอะไรรู้ไหมคะพวกเรา รีวิวเร й ติ้งที่เกิดขึ้นจริงๆกับคนที่เคยซื้อสินค้ารายการนั้นไปแล้วว่าเขาพูดถึงคุณอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขั้นพ่อขั้นขอโทษนะคะขั้นแม่เลยคุณแม่คุณพ่ออินฟลูเอนเซอร์เลยคือ Word of Mouth ของจริงนะคะคนที่เข้ามาดูสินค้าดูคนซื้อไปแล้วเขาพึงพอใจไหมกับการซื้อสินค้ารายการนี้กับร้านค้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอกเลย นะลูกค้าจะเข้ามาดูลูกค้าจะเข้ามาดูว่าคนที่เคยซื้อไปนะเขาก็เลาจะหาหลักฐานว่าคนที่ซื้อไปพึงพอใจไหมฉันไม่อยากจะเสี่ยงเลยนะลูกค้าแบบมุมลูกค้าฉันไม่อยากจะเสี่ยงฉันอยากจะซื้อของฉันพึงพอใจนี่คือสเต็ปของการมีหลักฐานคือในเรื่องของรีวิวเร й ติ้งในเรื่องของการที่ลูกค้าแต่ละคนมาให้รีวิวเร й ติ้งกับคุณและการที่คุณตอบคําถามมันจะขึ้นอยู่ในหน้าเว็บให้คนอื่นเขาเห็นเลยนะคะถัดไปค่ะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวคุณจะมีสเต็ปในการที่คุณเอาชนะคู่แข่งตัดทุกความลังเลด้วยการที่คุณนะคะดึงดูดด้วยนะคะออฟเฟอร์ของคุณนะคะอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการทําโปรโมชั่นที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องรีบซื้อต้องรีบตัดสินใจอ้าวนักขายตัวยงนักขายตัวยงนะคะจะบอกพวกเราผู้ประกอบการจุดหนึ่งอย่าลืมแท็กติกเทคนิคนี้การขายของไม่ใช่ว่า นะไม่ใช่บอกว่าลูกค้าทุกคนจะได้ราคาพิเศษเสมอไปถึงสิ้นปีแบบนี้เขาก็ไม่รีบตัดสินใจอ่าอีกเทคนิคนึงคือรีบให้เขาตัดสินใจซึ่งนะฮะเทคนิคนี้ใน lazada ใน shopee มีบอกว่าเนี่ยราคาเนี้ยราคาเนี้ยจำนวนจำกัดราคาเนี้ยนะคะระยะเวลาจำกัดไม่ซื้อจะมาเสียใจนะจะบอกใหโโนนนะะ้โปรโมชั่นนั่นเองนะคะโปรโมชั่นนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปค่ะจากนั้นขั้นกว่าอีกโปรโมชั่นบน lazada มีและ shopee นะคะมีเทคนิคการใช้โปรโมชั่นที่ทําให้ลูกค้าซื้อมากขึ้นเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปทําให้ลูกค้าซื้อมากขึ้นเป็นอย่างไรและปิดการขายทันทีนะดูตรงนี้บอกเก้าสเต็ปเหมือนเยอะเหมือนเกเเหมือนเยอะแต่ถ้าเอาตัวอย่างมาให้ดูเก็ตเลยเก็ตเลย สเต็ปแรกค่ะพวกเรายกตัวอย่างอันนี้เอามาให้ดูจากช้อปปี้ละกันนะมันคล้ายๆกันละะนักษณะกับช้อปปีอันดับแรกลูกค้าต้องหาคุณเจอสมมุติเสิร์ชขึ้นมาด้วยค,คําค้นต่างๆจะต้องเจอคุณอ่ะเอาเป็นว่าหาคําว่าตู้เย็น2ประตูแล้วเจอสินค้าของโซนาตัวนี้อ่ะนี่คือเจอร์นี่ของลูกค้าจริงๆเจอร์นี่ของการซื้อสินค้าจริงๆเอาเรื่องที่ลูกค้าเราเจอมาเล่าสู่กันฟังเลยนะคะจากนั้นพอลูกค้าเจอสินค้าปุ๊บต้องหาเจอก่อน หาเจอแล้วเขาต้องคลิกท่ากลางคนมากมายฮ่เขาจะต้องเลือกที่จะคลิกเรา,านะเขาจะต้องเลือกที่จะคลิกเราพอลูกค้าเลือกที่จะคลิกนะนี่คือการสร้างความโดดเด่นนะเป็นจุดสนใจให้ลูกค้าอยากจะคลิกลูกค้าจะดูอะไรบ้างดูภาพสินค้าคุณลูกค้าจะดูอะไรบ้างนะคะรายละเอียดต่างๆรับประกัน1ปีอะไรต่างๆก็ว่าไปลูกค้าจะดูชื่อสินค้าลูกค้าจะดูรีวิวดูเลตติ้ง และดูราคาว่าเป็นราคาที่เขามองว่าอยู่ในบัตเจตของเขาไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดนะแต่อยู่ในบัตเจตว่าอ่าวันนี้ลูกค้ามีงบประมาณสมมุติจะซื้อตู้เย็นเครื่องนึงเขาบอกเขามีงบประมาณไม่เกิน5,000เฮ้ยรายการนี้เนี่ยอยู่ในงบประมาณบัตเจตที่เขาตั้งเอาไว้บวกกับว่ารูปภาพดูน่าสนใจเร й ติ้งรีวิวก็ดูโอเคนะฮะดูโอเคจากนั้นนะลูกค้าจะคลิกเข้าไปดู คลิกเข้าไปดูแลเขาคลิกเข้าไปดูเขาดูอะไรคะพวกเราคะเขาจะเข้าไปอ่านนะคะทุกอย่างนะเขาจะดูชื่อสินค้าของคุณใช่ไหมเราก็บอกเลยเราขายดีเราประหยัดเราอะไรเขาจะเข้ามาดูดาวเลตติ้งตรงนี้นะตรงนี้ที่มีการให้เลตติ้งจากลูกค้าจำนวนที่เคยขายไปแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาดูตึ๊ดๆๆๆนะด,ด,ด,ดูแล้วก็มีความเชื่อนี่คือหน้ารายละเอียดสินค้าใน s h อป e ี ที่คุณเขียนอธิบายให้เขาฟังอะ่ะเขาจะมานั่งอ่านเขาเชื่อไหมนะเขาจะมานั่งดูรูปแต่ละรูปที่คุณแสดงผลให้เขาดูกี่รูปกี่รูปเขาเชื่อไหมว่าสินค้าคุณดีนี่คือสเต็ปที่ลูกค้าจะเชื่อเชื่อในสินค้าของคุณว่ามันดียังไม่พอเขาจะต้องดูว่าใครเป็นคนขายว่าร้านค้านี้เนี่ยน่าเชื่อถือไหมเช่นร้านค้านี้นะคะร้านค้านี้นะคะ มีคะแนนอย่างไรนะคะร้านค้านี้อาตาัตราการตอบกลับเป็นอย่างไรตอบกลับคือดูแลลูกค้าผ่านทางการแชทรวดเร็วไหมเป็นอย่างไรคะแนนร้านค้าเป็นอย่างไรนะอันนี้ได้4.4เต็ม5คะแนนร้านค้าจะเต็ม5คะแนนนี้4.4อ่าเป็นว่าก็ใช้ได้แล้วกันนะไม่ดีที่สุดนะ4.4นะคะจากนั้นก็จะมาดงดูร้านค้านี้เป็นอย่างไรนี่คือเชื่อถือในร้านค้าเชื่อถือในผู้ขายสุดท้าย มีหลักฐานคือแต่ละคนที่เคยซื้อไปมาพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับตัวสินค้านี้กับร้านค้านี้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาเชื่อถือมากขึ้นเพราะมี word of mouth มีคนที่เคยซื้อไปแล้วพูดถึงเราว่าอย่างไรนะมีหลักฐานให้เขาดูคือ Q a A ต่างๆรีวิวเรตติ้งต่างๆแล้วก็ค่ะโปรโมชัน่นโปรโมชั่นในแง่นี้คือการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ออฟเฟอร์พิเศษ นะพวกเราให้เข้าใจคําว่าโปรโมชั่นใหมซ่ซะนะคาว่าโปรโมชั่นไม่ได้แปลว่าการลดราคาโปรโมชั่นนะฮะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขากําลังได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างตอนนี้ฉันกําลังได้สิทธิพิเศษในแง่ราคาพิเศษหรือฉันมีสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่ร้านค้านี้จะมอบให้กับฉันนะฮะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนะฮะการด,ดูแลในเรื่องของการจัดส่ง ร้านนี้มีการส่งฟรีร้านนี้มีการช่วยเหลือค่าจัดส่งต่างๆสิ่งเหล่านี้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้สิทธิพิเศษฉันได้ออฟเฟอร์ที่ดีแต่นักขายขั้นเทพนะคะนะคะนักขายขั้นเทพจะไม่หยุดแค่โปรโมชั่นแค่ขยักเดียวเขาจะบอกว่าเอาละคะ่ะถ้าคุณซื้อเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้ส่วนลดไปอีกอถ้าคุณซื้อชิ้นที่สคุณจะได้ส่วนลดไปอีกเป็นตน้นนี่เขาเรียกว่า โปรโมชั่นก๊อก2คือเอาอีกจะซื้อแล้วนะได้จะซื้อเพิ่ไมไหมซื้อเพิ่ไมไหมได้นะสิทธิพิเศษอีกแล้วก็แล้วก็จบด้วยการปิดการขายเพราะฉะนั้นนี่คือสเต็ปทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่เราให้พวกเราฟังว่าอ้าวโอ้โหทำไมทำไมเจอนี่ลูกค้าทำไมทำไมเจอนี้ลูกค้าไม่หาไม่เจอทำไมเขาไม่คอนเวิร์ตทำไมเขาไม่ซื้อทำไมเขาซื้อ,อน้อย มันอยู่ในเรื่องราวที่ใหม่เล่าให้พวกเราฟังนะคะนะมันอยู่ในเรื่องราวที่ที่ใหม่เล่าให้พวกเราฟังเมื่อกี้นี้เอาละค่ะนะเนื้อหาตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วเมื่อกี้ไปค่อนข้างอาจจะเร็วนะอาจจะเร็วนิดนึงถ้าใครมีคําถามสอบถามมาได้นะคะตรงนี้เมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะนะเอาเจอนี้อันนี้แทรกมาให้ดูแทรกมาให้ดูเลยสุดท้ายเมื่อกี้อันดับแรกพวกเราจําได้ไหมว่านะย้อนกลับไป หม่พูดเรื่องแรกคือเรื่องของเรื่องของทราฟิกเรียกแขกนะเรียกแขก 2. อหมาพูดว่าหมพูดว่าแขกที่เข้ามาเห็นเราจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อกี่คนโอเคคนที่เห็นเราจะมีวิธีการอย่างไรให้เปลี่ยนมาเป็นคนซื้อส่วนกลยุทธ์ที่3ในการสร้างยอดขายบน Marketplace จากพวกเราจ๋าตัวที่3คือ เมื่อลูกค้าเห็นเราแล้วลูกค้าจะซื้อเราแล้วเราจะทำอย่างไรให้เขาซื้อมากขึ้นโอเคปะเราจะทำอย่างไรให้เขาซื้อมากขึ้นลูกค้าคนหนึ่งกำลังจะซื้อของคุณคุณจะมีเทคนิคอย่างไรให้เขายอมจ่ายมากขึ้นตอนแรกเดินเข้ามาอยากจะซื้อสินค้า500บาทเจอกลยุทธ์คุณเข้าไปอยากจะซื้อสินค้า 800บาท1,000บาทอบาทเป็นตน้นหรือลูกค้าเดินเข้ามาอยากจะซื้อสินค้าเพียงแค่1ตัวแต่คุณมีกลยุทธ์อย่างไรให้เขาซื้อสินค้าคุณไป3ตัวเป็นตน้นอันนี้เขาเรียกว่าการเพิ่มยอดขายต่อผู้ซื้อการเพิ่มยอดขายต่อผู้ซื้อนะคะดังนั้น นะคะทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือเรื่องที่3าแล้วนะออกมาเป็นสิ่งนี้พวกเราจ๋าเห็นสมก,การนี้ล้องอ๋อเลยนะคะสมก,การรายได้จาก Marketplace พวกเราจ๋าการสร้างยอดทุกคนที่ไม่เก่งเลขไม่ต้องกังวลว่าทําไมสมก,การฉันต้องมาคิดเลขอีก no 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 เข้าใจหลักการก็พอเข้าใจหลักการก็พอนะคะ เรากำลังจะสร้างยอดขายก็คือรายได้รายได้บน Marketplace มาจาก3ส่วนจากพวกเราจ้ะ3า3ส่วนส่วนแรกคือคนต้องเห็นคุณคนต้องเห็นสินค้าคุณคนต้องเห็นร้านค้าคุณจากนั้นคนเห็นแล้วเขาต้องซื้อนะเพราะฉะนั้นอัตราตรงนี้ conversion rate หรืออัตราการซื้อคือ คนเห็นคุณหนึ่งร้อยคนเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อกี่คนโอเคปะคนเห็นคูณหนึคนเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อกี่คนอาทิเช่นอัตรา conversion rate ยี่สร็นคือคนเห็นสินค้าคุณหนึ่งร้อยคนเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อยี่สคนเรื่องนี้คือเรื่องที่2องนะคะมาจากนะคะอัตราส่วนระหว่างอะไรคะ คนที่เห็นคุณเปลี่ยนมาเป็นคนซื้อกี่คนและสุดท้ายคุณสามารถจะมีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดขายลูกค้าแต่ละหนึ่งคนที่เข้ามาจะซื้อกับคุณคุณทำอย่างไรให้เขาอยากจะซื้อมากขึ้นถ้าสรุปเป็นคำที่เข้าใจง่ายๆเลยคือรายได้ เท่ากับเรามีสินค้าหาให้คนหาเจอซึ่งเดี๋ยวจะสอนเจอแล้วเขาต้องอยากซื้อนะฮะแล้วเขาจะต้องอยากจะซื้อเยอะขึ้นสามเรื่องสามเรื่องพวกเราจ๋าสามเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้ทุกคนยังอยู่กับไหมหรือเปล่าคะห้องส่งพยักหน้านะคะนะแต่ละท่านที่นะ พันกว่าคนสองพันคนพันกว่าคนค่ะอยู่ด้วยกันตอนนี้อ้าวอยู่ด้วยกันตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันไหมอาจจะเป็นทฤษฎีนิดหนึ่งแต่ว่าให้เข้าใจคอนเซปต์ให้เข้าใจคอนเซปต์นะคะอันนี้พวกเราจ๋าแค่จะเอาคร่าวๆให้พวกเราแค่ว่าสเต็ปที่ไหมบอกเมื่อกี้มันเกี่ยวกับทราฟฟิกเกี่ยวกับการสร้างยอดขายแล้วก็การเพิ่มนะคะการเพิ่มนะ,ะยอดขายต่อผู้ซื้อ แล้วนะถ้าสรุปออกมาเป็นเรื่องนี้ง่ายๆเลยอันนี้เลยนะภาษาอังกฤษมันจะเยอะนิดนึงอ่ะเพอ,เอิอเราใช้อาจจะใช้คำที่มันตรงกับชื่อฟังก์ชันใน s h อ p e e และ Lazada มันมีวิธีการแบบนี้ค่ะมีคนถามว่าจะให้คนเห็นสินค้าย,ยังไงมีเนี่ยกี่วิธีการเนี่ยประมาณเออเป็นสิบเลยอะค่ะจะให้คนเห็นสินค้าอย,ย่างไร จะให้คนเห็นแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้ออย่างไรก็มีเป็นสิบวิธีการใช่ไหมคะแล้วการจะทําให้คนนะคะซื้อมากขึ้นอย่างไรมีเป็นสิบวิธีการอันนี้คือเครื่องมือของช้อปปีจ้จ้ะเครื่องมือบนช้อปปีบางคนบอกเออมันเยอะจังเลยอ้าวมันเยอะสิดีมันเยอะสิดีสดแสดงว่าทําให้เราได้เลือกมาใช้ได้หลากหลาย เราเลือกเครื่องมือในช้อปปีมาใช้ได้หลากหลายในการที่เราจะเรียกให้คนมาเห็นสินค้าเราให้คนที่เห็นแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ซื้อให้คนที่นะคะจะซื้อซื้อมากขึ้นนะคะคำถามที่บางท่านถามมาว่าจะทำให้คนเห็นสินค้าอย่างไรอายกตัวอย่างเลยตั้งชื่อสินค้าการลงหมวดหมู่สินค้าการทำ product boosting โอโมันมีมันมีของฟรีๆเยอะในช้อปปีบูสสินค้าฟรีนะหรือจะลงแอดก็ได้เขามีแอดให้ลงนะการทำโปรโมชั่นเนยอ้ยเยอะแยะมากมายแค่เฉพาะเรื่องการเรียกแขกนะคะใครที่ตามไม่ทันไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คือเรื่องของเรื่องนี้คือเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันถ้าพวกเราเก็ตกลยุทธ์นะหลังจากจบไลฟ์วันนี้พวกเราเอาสไลด์มีกลางแล้วไปเรียนรู้กันต่อได้เลย ถ้าเราเก็ตกลยุทธ์นะตอนนี้ที่หมพูดอยู่พวกเราจะเก็ตเลยอ๋อภาพใหญ่มันเป็นแบบนี้ฉันกำลังจะสร้างยอดขายใน Lazada ใน s h อ p e e ใช่ไหมฉันอยากได้รายได้รายได้มันจะมาจาก3ส่วน3ส่วนคือทราฟฟิกเรียกแขกเรียกแขกเสร็จปุ๊บคนจะต้องนะคะแขกจะต้องอยากจะซื้อของเราหรือเขาเรียกว่า c o n เวอร์ชัจากนั้น แขกที่จะมาซื้อของเราต้องซื้อมากขึ้นก็คือการเพิ่มอัตราการซื้อของต่อลูกค้า1ราย,ายเพิ่ม revenue per buyer เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจ1 2 3มันมีแค่นี้ค่ะนะหนึ 1, 2, 3, ตัวปแปรสำคัญในการสร้างยอดมีแค่สามตัวใหญ่ๆแต่เครื่องมือมันมีเยอะโอเคไหมเค,ครื่อง,ง,งมือในการสร้าง traffic เครื่องมือในการสร้าง conversion rate เครื่องมือในการสร้างยอดขายต่อผู้ซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็ตตรงจุดนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะ <S 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 อา้อาวอ้าวฟังทฤษฎีเยอะเนี่ยจะข้ามแล้วนะอา้าวจบอา้าวหลับแล้วนะโอเคงั้นอ่ะนะห้องส่งบอกจลับแล้วนะคะเชกเช่นเดียวกันลาซาด้านะสูตรเดิมเปลี่ยนแค่เครื่องมือโอเคปะสูตรเดิมเปลี่ยนแค่เครื่องมือ นะคราวนี้ <S <S เดี๋ยวใครบอกจะหลับไปแล้วนะไปต่อแล้วนะเนื้อหาตรงนี้เพิ่มให้เพราะว่ามีคนถามโอเคปะเพราะาามีคนถามมาในแชทโอเคปะนะคะเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะไปต่อแล้วได้ไหมไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะทุกท่านที่กําลังชมกันอยู่เนี่ยนะหลายพันคนนะคะใหม่ขอไปต่อแล้วนะคะไม่หล่คะค่ะชอบสนุกอเอ็มนไหมขอบพระคุณค่ะคุณพชิชยานะคะ <S <S <seja> เย้ yeah. นะคะถ้าลูกเก็ตนะถ้าลูกเก็ตเรื่องกล,ลยุทธ์นะคะยาวต่อไปเลยขอบพระคุณค่ะมีในข้อสอบมีในข้อสอบทําข้อสอบมาแล้วใช่ไหมไม่หลับกําลังเพลินขอบพระคุณค่ะคุณสมบูรณ์โอเคะ okay. เย้ yeah. นะคะขอบพระคุณค่ะคุณนัทพานัทพาชอบค่ะชอบมากๆเลยค่ัคุณสุปรณกรขอบพระคุณทุกท่านนะคะไปต่อไปต่อไปต่อมา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 โฟพีได้แล้วโฟพีโฟพนะวันนี้ตอนจะสอนเครื่องมือจะสอนควบคู่กันไปนะนะระหว่างนะช้อปปี้และลาซ a ด้า ด้วยความที่ชื่อคอร์สของเราวันนี้คือสร้างยอดขายบน Marketplace ชั้นนำก็เลยอดรนทนไม่ไหวต้องพูดทั้ง Lazada และ s h อ p ป e เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะอธิบายแต่และเรื่องไปพร้อมๆกันจบ s h อ p ป e เสร็จปุ๊บจะพูดเรื่อง Lazada จบ s h อ p ป e จะพูดเรื่อง Lazada อย่าง,งงตั้งสติ <c oughs> แต่ว่าเรื่องที่จะสอนจะเป็นเรื่องที่ชนกันพอดีเรื่องเดียวกัน พวกเราวันนี้ที่เรียนกันจะได้เก็ตเลยโอ้เรียนวันนี้เสร็จปุ๊บฉันเปิดร้านค้าในช้อปปี้ใน Lazada ฉันเข้าใจทั้งคู่นะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะคะไปต่อยอดกันอย่างไรนะคะมา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 ตัวแรก P ตัวแรกพวกเราใครเคยเรียนนะ Marketing มาร์เก็ตตมานะคะเนี่ยนะคะใครเคยเรียน Marketing มานะคะเสียงกริ๊งโปใหม่ช่วยกระตุ้นดีใช่เลยค่ะไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเลยต้องเอากริ๊งกระดิ่งมาเพิ่ ไม่อย่างนั้นพวกเราจะแบบนะฮะหลับแล้วก็เฝ้าเฝ้าเห็นอะไรเฝ้าถึงพระอินโ,อโบราณมากดิฉันอายุอ่ะโอเคอะต่อต่อต่อนะคะมาเรามารู้จักตลาดอะพีตัวแรกนะปกติเขาจะเริ่มด้วย product วันนี้ไม่ขอเริ่มต้นด้วย place แล้วกันเพราะเรากำลังจะพูดถึงตลาดนะตลาด ก็คือสถานที่เราต้องการจะเข้าใจนะการทำงานของตลาดของเราไม่ว่าจะเป็นช h อปปีและ l a z a d a และผู้ขายอย่างเราเราเราจะต้องทำงานเกิดระบบของช h อปปีและ lazada ได้อย่างไรนะได้อย่างไรโอเคค่ะมาเลยมาเลยมาเลยนะคะช้อปปี้เขามีระบบที่เราทำงานร่วมกับเขาในฐานะผู้ขายเรียกว่าช้อ p ปี s ซ l เลอร์เซ็นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นศูนย์รวมของผู้ขายจ้าศูนย์รวมทุกเรื่องนะคะของผู้ขายเราจะทำอะไรนะคะบนหน้าเว็บช้อปปีเนี่ยเรามาทำที่หลังบ้านนะตัว e s h o ปปี้เซล e ล c e ์เซ็นเแล้วมันจะไปปรากฏที่หน้าเว็บหน้าแอปให้ลูกค้าเราเห็นระบบนี้เขาเรียกว่าเ e ล l ล r c ์เซ็นเอนะคะอย่างนี้ค่ะหมค์ขอนะ ขอใช้ชื่อที่เข้าใจง่ายๆนะขอพูดว่านะเหมือนเรามีบ้านหลังหนึ่งอยู่เรามีหน้าบ้านกับหลังบ้านนะเรามีหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านเราคือเว็บไซต์คือแอปพลิเคชันที่ลูกค้าเราเห็นหน้าบ้านคือเว็บไซต์คือแอปพลิเคชันที่ลูกค้าเราเห็นนี่คือหน้าบ้านแต่การทำงานของผู้ขายของเราเราจะต้องนะฮะอัพข้อมูลในหลังบ้านหลังบ้าน ะะเขาเรียกว่าเ e ล l ์เซ็นเตอรซึ่งมี2รูปแบบเช่นเดียวกันคือเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะนะคะทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันดังนั้นพวกเราจ๋านะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจระบบการนะทำหลังบ้านกันก็คือเ e l ล์เซ็นเตอร์ของ Shopee นะพวกเราเปิดร้านค้ากันไปแล้วเนอะ <laughs> จากตอนแรกนะคะต่อกันเลยนะพอเราเปิดร้านค้าไว้แล้วนะ เวลาเราจะเข้ามา s h o p e e s e l l e r Center ก็จะเป็น,เเน,เนหน้าตาแบบนี้เราก็กอรอกนะคะเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลรหัสผ่านอะไรต่างๆกดเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบเราจะเจอหน้าตาแบบนี้พวกเราจะนี่คือเป็นหน้าตาของเมนูหลังบ้านใน s h o ป e e ทางซ้ายมือตรงนี้จะเป็นนะคะแถบเมนูหลักทางซ้ายมือคือแถบเมนูหลักนะคะ ตรงกลางตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เขาสรุปมาว่านะคะมีสรุปข้อสรุปของวันนี้เป็นยังไงนะคะเรื่องสรุปต่างๆว่าเรามีออเดอร์ที่ต้องจัดส่งที่ค้างอยู่เท่าไหร่ออเดอร์ที่กําลังส่งอยู่เป็นยังไงนะคะการคือสินค้าเราเป็นอย่างไรคําขอยกเลิกเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นมันจะบอกนะในหน้าแรกเป็นหน้าสรุป หน้าสรุปนะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่สรุปนะยอดขายต่อวันเราเป็นยังไงดีขึ้นหรือแย่ลงจากวันที่ผ่านมาโอ้ยระบบเขาดีมากเขาบอกทุกสิ่งอย่างไม่ต้องมานั่งจดในกระดาษแล้วมีระบบนะเป็นคอมพิวเตอร์เป็น AI เป็น Data ให้เราวิเคราะห์กันได้เลยนะคะตรงนี้เขาจะบอกยอดขายทุกๆวันของเรานะคะเขาจะบอกยอดขายให้เราเห็นทุกๆวันเลยนะคะโอเคค่ะทางขวามือ จะเป็นประกาศต่างๆที่ช้อปปี้เขาจะมีให้เรานะขวามือจะเป็นประกาศต่างๆโอเคนะจำง่ายๆแค่นี้เองว่ามันจะมีแถบเมนูหลักใช่ไหมคะถือทางซ้ายมือเมื่อกี้นี้เอามาเรียงให้ดูนะ,ะนะมีแถบเมนูหลักนะเรื่องของคําสั่งซื้อ,เร,อ,อ,รอเ,าาเรื่องของการใส่สินค้าเห็นไหมคะคำสั่งซื้อถ้ามีคําสั่งซื้อเข้ามาเรื่องของการใส่สินค้าการทำมาร์เก็ตติ้งการคุยกับลูกค้าการเงิน นะการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับร้านค้าเราแล้วก็การตั้งค่าง่ายๆแค่นี้เองนะคะเขามีเมนูอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วทั้งหมด8เมนูหลักเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องการคลิกเข้าไปดูได้นะคะคราวนี้ค่ะในส่วนของทางขวามือมันจะมีอีกกลมๆเนี่ยกลมๆเนี่ยมันคลิกขึ้นมาดูได้เนี่ยกลมๆนะคะ อีกกลมๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเก้าเม็ดนะที่เนะเป็นรูปเก้าเม็ดตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าเม็ดเนี่ยเป็นช็อตคัทในการที่จะเข้าไปสู่หน้าตาไอเมนูตรงนี้แหละนะเราจะเข้าจากทางซ้ายมือแถบซ้ายมือก็ได้หรือจะคลิกตรงที่เป็นนะอีกเก้าเก้าเก้าจุดเนี่ยจะ้ะก็ได้เป็นช็อตคัทโอเคไหมนะเมนูทางด้านขวาจะเป็นแบบนี้เมนูทางด้านขวาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็แล้วก็ ถ้ามีกระดิ่งเห็นไหมพวกเราจากกระดิ่งคือเป็น notification นั่นเองนะคะ notification ลูกค้าคนนี้ถูกใจสินค้าคุณนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็จะเป็นโนติให้ร้านค้าเรารู้นะเป็นโนติให้ร้านค้าเรารู้ส่วนลงมาด้านล่างจะเจอหน้าตาแบบนี้ก็คือแชทเวลาที่เราจะแชทคุยกับลูกค้า โอเคป่ะนะจะแชทคุยกับลูกค้านะคะะคุณสัญญาเดี๋ยวมีดูย้อนหลังได้นะวันนี้พวกเราที่เรียนด้วยกันนะให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าอะไรอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรอย่างไรนะคะแล้วนะกลับไปทำต่อได้แต่วันนี้เรียนกับไหมยวันนี้อยากจะให้รู้ว่าเอ้ยเราจะเริ่มต้นอย่างไรลงขายอย่างไรมียอดกันอย่างไรเอาแบบนี้นะคะโอเคค่ะ จากนั้นค่ะอีกะดานแสดงผลตรงกลางเนาะนะที่บอกเนี่ยเขาจะสรุปว่าอะไรสิ่งที่เราต้องทําประจําวันคืออะไรนะข้อมูลที่เขาวิเคราะห์ให้เราเขาเรียก business insight นะะเราสามารถที่จะดูภาพรวมต่างๆของเราในร้านค้าเราด้วยเมนูนี้อันนี้คือนะสำหรับร้านค้าเปิดใหม่จะยังไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะนี่เป็นร้านค้าเปิดใหม่เลยที่แคปมาให้ดูนะคะ ไล่ลงมาเขาจะมีคขาเรียกว่า marketing center นะคะที่มีคนถามว่าจะลงแคมเปญอย่างไรเขามีให้ลงนะของ shopee ก็มีให้ลงเห็นไหมคะแคมเปญเขาจะบอกว่ามีแคมเปญนี่นี่นี่กำลังขึ้นนะจะเข้าร่วมไหมนู่นนี่นั่นด้านล่างก็ยังจะเป็น shortcut ของเครื่องมือยอดนิยมที่นะคะใครผู้ขายอยากจะคลิกเข้าไปใช้งานได้นะคะเป็นเครื่องมือยอดนิยมนะคะในหน้าแรกจะเจอสิ่งนี้นะคะ ลงมาเขาก็จะให้ดูสถิตินี่เป็นข้อมูลที่เขาสิติรวมอยู่ในหน้าแรกหน้าเดียวเลยนะสถิติร้านคา้าเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นคะแนนความประพฤติบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วว่าเขามีอะไรคะการให้คะแนนความประพฤติด้วยกลับมาเป็น14อีกครั้งเหมือนลงเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเราต้องให้คะแนนความประพฤติด้วยอะนะโอเค คราวนี้ค่ะมีช่องทางการติดต่อสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นผู้ขายรายใหม่แล้วต้องการความช่วยเหลือจากทาง s h o ปปีนะเขาก็มี Partner Support นะฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของช้อปปีติดต่อได้ที่เบอร์โทรดังนี้เลยเบอร์โทรดังนี้เลยวันทำการตามนี้เลยนะคะจะเป็นการโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์นี้นะคะหรือจะเป็นการนะคะส่งอีเมลหา นะคะฝ่ายบริการลูกค้าก็ได้นะคะนะคะโอเคเอาละค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะเพิ่งให้ดูหน้าแรกของช้อปปีอ่าเพิ่งให้เข้าใจหน้าแรกว่าเฮ้ยหน้าตาการทํางานเขาเป็นประมาณนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเขาบอกว่าคะแนนร้านค้าคะแนนความประพฤติคืออะไร ทั้ง l a z a ด้าและก็ s h อป e ี้เขามีการให้คะแนนร้านค้าเหตุผลที่ให้คะแนนร้านค้าเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเพราะเขาต้องการให้ผู้ขายทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจในการขายของนะะจะได้ทำตามกฎกติกามารยาตามที่ช h อป e ีทั้ง La z a ด a าเขามีให้จะได้สร้างความภูมิใจนะไม่ใช่ภูมิใจผู้ผิดไว้วางใจความไว้วางใจให้กับผู้ซื้อได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ย Lazada กับ s h o ป e e เขาอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่นักช้อปไว้วางใจเขาเลยต้องตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้เราทำตามเหมือนสมัยที่เราเรียนหนังสือยังมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมเขาเรียนกี่โมงเลิกเรียนกี่โมงอะไรแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะคะก็เปรียบเทียบกันไปว่านะจะขายของบนบ้านของเขาพวกเราจ๋าเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเรานิดนึงนะมีกฎเกณฑ์นิดนึงนะคะคุณพิสิทธ์บอกมีในข้อสอบนะโอเค อ่าอ่าคราวนี้คราวนี้คราวนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงว่านะคะกฎเกณฑ์ที่ว่านะเขาไม่เก็บนะไม่เก็บค่าเช่าเราใช่ไหมพวกเราเขาไม่เก็บค่าเปิดร้านแต่เขามีกฎเกณฑ์กับพวกเราหน่อยนะคะมีกฎเกณฑ์คืออะไร เปรียบเทียบก็เหมือนเราไปตรวจสุขภาพตอนนี้ความดันเป็นยังไงบลัดเทสเป็นยังไงคอเลสเตอรอลสูงไหมอะไรแบบนี้นะช้อปปี้เขาก็มีตรวจสุขภาพคุณเหมือนกันนะคะความหมายของเขาคือถ้าคุณทําผิดกฎนะเขามีการให้คะแนนคุณด้วยให้คะแนนของช้อปปีน้นี่ให้คะแนนนี่คือไม่ดีนะให้คะแนนคือแบน มีแบรนด์มีการให้ penalty point ก็คือการให้คะแนนแบบว,ว่าร้านค้านี้ติดติดเริ่มติดแบล็คลิส์นะแบล็คลิสเลเวลไหนจะเลเวลหนึ่งเลเวลสอเลเวลสอะไรแบบนี้นะคะนะช้อปปี้เขาต้องการให้นักเรียนได้ศูนย์คะแนนคืออะไรเขาไม่ต้องการให้นักเรียนของเขาหรือไม่ใช่นักเรียนสิผู้ขายของเขาติดแบล็คลิสหรือติดบล็อกอะไรทั้งสิน้นการที่เราได้ 1, 2, ึ่งสอี่ห้านี่คือการโดนบล็อกนะ ไม่ดีนะไม่ดีนะคราวนี้ช้อปปี้เขามีนะเขามีกฎระเบียบเรื่องอะไรบ้างขอพูดคร่าวๆเขาจะสนใจเรื่องอะไรบ้างพูดเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะเขาต้องการให้คุณส่งสินค้านะคะมีออเดอร์เข้ามาเขาบอกว่านะเขาต้องการให้คุณส่งสินค้านะคะเช่นคุณมี100อออเดอร์ยกตัวอย่างนะ สมมติมีออเดอร์เข้ามา100ออเดอร์คุณต้องจัดส่งนะคะจัดส่งให้เกิน90ออเดอร์หมายความว่าเขาต้องการมั่นใจว่าถ้ามีออเดอร์เข้ามาสู่ร้านค้าของคุณแล้วคุณจะจัดการเรื่องออเดอร์ได้อย่างดีไม่ใช่ว่าออเดอร์มาแล้วคุณจัดส่งไม่ได้ซึ่งมันสร้างความเสียชื่อเสียงให้กับช้อปปี้นึกออกไหมเออลูกค้าที่มาซื้อในช้อปปี้อาจจะแบบไม่ถึงพอใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องของนะคะ นะในเรื่องของคําสั่งซื้อว่ามีคําสั่งซื้อที่เข้ามาคุณจะต้องส่งออกให้ได้นู่นนี่นั่นนะฮะเขาจะเคข้มงวดเรื่องนี้เคข้มงวดเรื่องการจัดส่งอย่าล่าช้าเกินกว่าที่เขากําหนดนะออเดอร์เข้ามาต้องจัดส่งออกภายใน2วันจำไว้นะออเดอร์เข้ามาในช้อปปีน้นี้เรารับออเดอร์มาต้องจัดส่งภายใน2วัน การส่งสินค้านะต้องส่งออกภายใน2วันหลังจากที่คุณได้รับออเดอร์เห็นไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาอยากดูเรื่องอะไรอีกความพึงพอใจของลูกค้าในแง่ของการที่เราบริการลูกค้าการแชทการตอบกับลูกค้าเขาก็จะมีระยะเวลาแบบนี้นะเออต้องแชทเร็วนะดูแลลูกค้าอย่างดีนะคะเพื่อมันเป็นการเพิ่มความพึงพอใจนะคะแล้วก็สุดท้าย อย่าไปลงสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดศิลธรรมจัญญาอันดีละเมิดแบรนด์คนนั้นละเมิดบแบรนด์คนนี้ไม่ได้โอเคช้อปปี้ดูแค่นี้ดูแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เขาให้ความสำคัญเรื่องไไรออรเดอร์เข้ามาต้องส่งออกนะมีออเดอร์มาต้องส่งออก2การจัดส่งอย่าล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่เขากำหนด โอเคปะา 3. ความพึงพอใจของลูกค้าในการตอบกับแชทต่างๆการบริการของเรา 4. อย่าไปลงสินค้าผิดกฎหมายอย่าไปลงสินค้าแล้เมิดลิขสิทธิ์แล้วกันเอาละค่ะเกตนะจ๊ะเกตนะจ้าไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะจบแลยนะช้อปปีนะเรื่องเข้าใจระบบหลังบ้านช้อปปีที่เรียกว่าเซ l l ลอร์เซ็นเตเข้าสู่จู่ๆลาซาด้ากันบ้างเลยนะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะ เรียกว่าเซลเลอร์เซ็นเตอร์เช่นเดียวกันนะลาซาด้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์โอเคปะเซลเลอร์เซ็นเตอร์เช่นเดียวกันพวกเราเรามาสูลาซาด้าเรานะจ๊ะจะสอนคู่กันไปอย่างงงนะเมื่อกี้ช้อปปี้ตกไปแล้วเรื่องของการเข้าใจระบบหลังบ้านของเขานะโดยสรุปโดยสรุประบบหลังบ้านของช้อปปี้เซลเลอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้เรากำลังจะมาเข้าใจระบบหลังบ้านของ La z a d a s e l l e r Center กันบ้างนะฮะเหมือนกันเลยนะคะหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้าน สิ่งที่ลูกค้าเห็นก็คือเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆเขาเรียกว่าหน้าบ้านจ้ะส่วนหลังบ้านที่เราทำข้อมูลต่างๆก็คือเอ l l เซ e เลอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันเขาใช้ชื่อว่าเซ l l ลอร์เซ็นเเหมือนกันศูนย์รวมผู้ขายโอเคไหมศูนย์รวมผู้ขายเนี่ค่ะก็คือหน้าบ้านที่เราเห็นสินค้านะในหน้าเว็บ La z a ด้ในหน้าแอป La z a ด a นี่คือหน้าบ้าน แต่ถ้าเป็นหลังบ้านก็คือเซลล์เซ็นเตอร์นะหน้าตาแบบนี้แบบ PC แล้วก็แบบแอปพลิเคชันซึ่ง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 จากที่เราเปิดตอนเช้าไปแล้วนะเราเปิดไปแล้วนะเราเปิดร้านค้าออแล้วนะโอเคเราเปิดร้านค้าแล้วนะฮะก็ตัวเซลล์เซ็นเตอร์นะคะตัวเซลล์เซ็นเตอร์ของของ Lazada จะหน้าตาแบบนี้นะคะเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะโอเคนะ ใครที่เข้าใครที่เข้าหรอล็อกอินในร้านค้าเซอร์ r เซนเตอร,ร์ตัวเองใน Lazada นะคะอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนนิดนึงอินเทอร์เฟซคือตอนนี้เขามีดีไซน์สีฟ้าอ่อนๆออ,นอันนี้หมายต้องแจ้งว่านะดีไซน์อาจที่เอามาให้ดูอาจจะไม่ได้อัปเดตที่สุดแต่เมนูทุกอย่างเหมือนเดิมเมนูทุกอย่างเรียงเหมือนเดิมนะคะอ่าการเข้าใจหน้าแรกของ Lazada ก็เช่นเดียวกัน คล้ายกันมากพวกเราจ๋าคล้ายกันมากทางซ้ายมือจะเป็นแถบเมนูหลักเหมือนกับช้อปปี้เลยนะคะทางซ้ายมือนะคะนะคะนะคุณปริชาติบอกสอนอาจารย์สอนดีสนุกคะ่สะสอบอมากขอบคุณคะ่ะนะคะคุณพรศิพริลินนะคะภาพเนี่ยเดี๋ยวดูในในมีส่งตัว PowerPoint ให้ด้วยนะคะถ้าไม่ชัดดูในภาพได้นะจ๊ะ ใน powerpoint นะจ๊ะที่ส่งให้คราวนี้ตรงกลางนะคะก็จะเป็นนะกระดานรวมทุกสิ่งอันนะคะนะถ้าเทียบนะคะถ้าเทียบกับของ s h อ p e e ก็คล้ายคลึงกันคือกระดานตรงกลางคือกระดานที่รวมสถิติทุกสิ่งอันนะคะอันนี้เป็นนะคะแคปจากร้านค้าเปิดใหม่มาให้ดูนะคะแล้วก็ ตรงนี้เขาก็จะมีการวัดคะแนนตัวชี้วัดต่างๆในแง่ของคะแนนร้านค้านะตรงนี้ก็จะเป็นประกาศต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นแชทนะเมนูรับแชทเมนูช็อตคัทเข้าไปในแชทได้เมนูหลักก็แบ่งเป็นสินค้าคำสั่งซื้อนูนี่นั่นเมนูนู่นนี่นั่นเมนูหลักก็จะเรียงอยู่นะฮะทางซ้ายมือนะฮะส่วนเมนูทางขวามือเนี่ยก็จะมี เป็นปุ่มนี้นะคะที่ดูคลิกออกมาข้างในได้แล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นอะไรคะเป็นตัวที่เป็นนะ notification นั่นเองว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคตอนนี้นะคะ Lazada เขามีเมนูที่เรียกว่า challenge คือเวลาผู้ขายเปิดใหม่เขาบอกว่าคุณทำสิ่งนี้สิคุณทำสิ่งนี้สิค,สสคุณเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มนะแล้วคุณจะได้รางวัลเออนะ การขายของบน Lazada เป็นแบบนี้พวกเราจ้ะเขาจะให้รางวัลกับคนที่ทำดีเหมือนว่าทุกคนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์เท่ากันหรอกอยู่ที่ความขยันของคุณร้านค้าไหนขยันตั้งใจขายของให้ได้ยอดขายมากขึ้นคุณก็จะได้นะคะการใช้งานฟังก์ชันเมนูที่มันลึกขึ้นกว่าเจ้าทั่วไปอ่านี่เรื่องจริงนะใน s ้อปปีก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าอะไรคะเขาให้พวกเราเปิดร้านค้าได้ง่ายๆเหมือนเอามันเป็นตลาดการแข่งขันเสรีใคร,ขย,ยใครขยันเออใครใครใครขยันก็ชนะไปเออใครขยันก็ชนะไปนะคะนะใครขยันก็ชนะไปนั่นคือนะกฎเกณฑ์ของช h อป e ีของ Lazada เขาไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ทุกคนเท่ากาันเพราะเขาจะดูก่อนว่าร้านค้าไหนตั้งใจขายกับเขาพอเขาไม่ได้เปิดค่าเปิดร้านไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรดังนั้นดังนั้น เขาจึงก็ต้องแบบอ่ะใครขยันนะคุณก็จะได้สิทธิพิเศษคุณก็จะได้เมนูการใช้งานที่มันลึกกว่าคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรเยอะกว่าคนอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นใช้พวกเราทำก็จะมีชาร์เลนจ์นะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะแล้วเขาก็จะมีหน้าสรุปรวมเรื่องของออเดอร์ตอนนี้ออเดอร์คุณเป็นยังไงหน้าสรุปรวมเรื่องการแอดสินค้าของคุณเรียงลงมาตามหน้าแรกไล่ลงมาเรื่อยๆมีสรุปว่าแคมเปญมีคนถามว่า ผมอยากเข้าร่วมแคมเปญกับลาซาด้าเห็นมีคนถามเข้ามานี่แหละค่ะเข้าไปในหลังบ้านของเราแล้วเราจะมีแคมเปญให้เข้าร่วมซึ่งแต่ละร้านค้าเนี่ยแคมเปญจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับหมวดหมู่สินค้าของคุณใครขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแคมเปญในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ใครที่ขายของสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามคุณจะมีแคมเปญในแง่ของความสวยความงามให้คุณเข้าไปจอยใครขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะเสื้อผ้าแฟชั่น ก็จะมีแคมเปญของสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้คุณจอยนะคะแคมเปญจะไม่เหมือนกันตามกลุ่มสินค้าแล้วก็ยิ่งร้านค้าไหนเป็นร้านค้าใหญ่ร้านค้ายอดขายดีเขาจะยิ่งมีแคมเปญให้คุณเข้าร่วมเยอะขึ้นจำไว้นะถ้าเราเปิดหน้าร้านตอนนี้ของแต่ละเจ้าที่มีการขายนะเมนูหลังบ้านจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะมันจะมีเมนูพื้นฐาน กับเมนูที่คนเข้าไปได้ลึกขึ้นจากการที่เขาขายได้มากาาใครขายเก่งก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้งานเยอะกว่าคนอื่นมีแคมเปญให้เข้าร่วมมากกว่าคนอื่นนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระดานต่างๆที่เขาสรุปให้เราเห็นง่ายๆนะคะนะให้เราเห็นง่ายๆต่อไปเหมือนกันค่ะ Lazada มี Partner Support Center ช่วยเหลือร้านค้านะมีข้อสงสัยอะไรติดต่อได้ทั้งทางโท,งทรศัพท์ และนะคะการที่เราส่งข้อความไปในระบบ s e l l e r Center ก็ได้นะทั้งโทรศัพท์ได้เลยนะหรือติดต่อหลังบ้านจะมีคำให้ไปติดต่อพาร์ทเนอร์ซัอร์ตได้เลยตรงจุดนี้คลิกไปแล้วส่งคำร้องส่งเรื่องราวคุยกับเขาได้จะถามเขาเรื่องอะไรนะคุยกับเขาได้นะจะถามเขาเรื่องเริ่มต้นอย่างไรเพิ่มสินค้ายอย่างไรโอ้ยมีทุกอย่างให้เขาไปดูนะคะนะเข้าไปคุยกับเขาได้สงสัยอะไรนะคะ แล้วก็นี่ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 0 1 8 0 2 0 0นะคะนอกจากนั้นค่ะ l a z a ดายังสร้างนะคะ b o o k o o กกลุ่มนะคะสำหรับผู้ขายแต่คนที่จะเข้าร่วมได้ต้องเป็นคนขายจริงๆเพราะว่าเขาจะให้คุณก่อนจะรับเข้าร่วมกลุ่มใน Facebook เขาจะให้คุณนะคะใส่นะคะรหัสร้านค้าของคุณก่อนไม่งั้นเขาไม่รับอ่านะถ้านะ คุณนะไม่ใส่รหัสร้านค้าก่อนเขาก็จะไม่รับคุณเข้าไปนะก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็ Line นะชื่อว่า Lazada Happy Selling นั่นเองในเรื่องของอามาละค่ะการให้คะแนนการให้คะแนนใกล้เคียงกันจากตัวสุขภาพดูเรื่องอะไรบ้างคะแนนร้านค้ามาจากพวกคะแนนรีวิวต่างๆที่คุณได้การคืนสินค้าการจัดสง่งต้องตรงเวลา นะยกเลิกออเดอร์ต้องน้อยตอบแชทต้องไวนะคะการลงข้อมูลสินค้าต้องครบถ้วนเห็นไหมคะพวกเราพวกนี้คือไม่ต้องตกใจนะถ้าทำไปเรื่อยๆจะเก็ตเลยว่าเออมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคือถ้าเราทำเป็นนิสัยเหมือนแบบทุกวันฉันตื่นนอนตอน7โมงตรงฮะฉันนอนนอนตอนสี่ทุ่มสมติสมติถ้าเราทำเป็นนิสัยอ่ะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดามากโอเคปะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สร้างนิสยัยไม่เป็นไรเราทําไปเรื่อยๆเราจะสร้างนิสยัยเราจะคุ้นชินว่าอ๋อฉันต้องตื่น7จ็ดมงตรงนะและฉันต้อง,องนอนตอนสี่ทุ่มเ,ออเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะไม่ต้องกังวลไปก็คือนะคะ l a ซ a ด้าเขาจะมีตัวชีวัตต่างๆนะหลักๆคือเขาต้องการให้คุณเนี่ยนะให้คุณเนี่ยนะมีออเดอร์มาคุณต้องส่งสินค้า หลักๆที่เขาต้องการเหมือนกับช้อปปีเลยคุณอย่าส่งล่าช้านะอ่าคุณอย่าส่งล่าช้านะถ้าลูกค้าถามมาคุณตอบด้วยนะอย่าตอบช้าล่ะอ่านะคะเขาต้องการให้ว่าข้อมูลสินค้าของคุณที่ลงขายให้มันครบถ้วนหน่อยนะไม่ใช่แบบสักแต่ลงอะ่ะไม่เอานะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเอานะ คุณช่วยดูแลนะความพึงพอใจของลูกค้าคุณหน่อยสิออกมาเป็นคะแนนร้านค้านี่คือมาจากคนที่เคยซื้อไปแล้วเขามาให้คะแนนคุณว่าเขาพึงพอใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองจบจบแล้วพี่ตัวแรกเพลสเย่เย่เย่อย่าพึ่ง,งอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งงงอันนี้แบบเฮ้ยวันนี้ฟังแล้วแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กฎเบื้องต้นของเขา กฎเบื้องต้นแค่เราเก็ตว่าเขาดูแลเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรเขาอยากจะแบบให้เราทําตามกฎเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพอเราค้าขายไปเราก็จะนะเก็ตแล้วก็จะชินนะเข้าใจก็ทําตามกฎนะได้อืมโอเคค่ะทุกคนขาทุกคนขาที่อยู่กันด้วยกันนะพันกว่บคนที่ยังอยู่เก็ตเก็ตนะเก็ตนะทุกท่านคะเพลสผ่านไปแล้วนะหมายจะไปเรื่องการลงสินค้าแล้วโอเคปะ คือด้วยความที่ตอนตอนแรกที่ได้ได้หัวข้อที่จะมาบรรยายเรื่องนี้ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยจะสอนแค่ Lazada หรือสอนแค่ Shopee ดีไหมเพราะด้วยดีเทลของมันอมันก็มีดีเทลหลากหลายเนาะแต่มารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากจะเลือกให้ผู้ประกอบการเราอยากจะบอกผู้ประกอบการทั้ง2แพลตฟอร์มที่เขากําลังเติบโตมากๆตอนนี้และให้ผู้ประกอบการเห็นไปเลยชัดว่า เอ้ยบางคนอยากจะเลือกลงแค่บางแพลตฟอร์มหรือบางคนอยากจะเลือกลงทั้งสองแพลตฟอร์มก็ได้นะแต่หลักการหลักเกณฑ์นะคะมันใกล้เคียงกันหลักการหลักเกณฑ์มันใกล้เคียงกัน,กกกกน,น,กกนวันนี้มนเลยดีไซน์คอร์สให้เหมือนกับว่าเออมันอาจจะสลับไประหว่างช h อป e e และ Lazada Sho อป e และ Lazada แต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวเดียวกันทั้งหมด ะะหลักการมันจะเป็นเรื่องเดียวเดียวกันทั้งหมดเพื่อที่พวกเราจะได้ทําความเข้าใจนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณโปรใหม่ค่ะสอนสนุกมากๆได้ไปปรับใช้ขอบพระคุณค่ะคุณพันปะเมนนะคะโอเคค่ะต่อเรื่องการลงสินค้าเลยพวกเรามีสินค้าแล้วนะคะพวกเรามีสินค้าแล้วนะเตรียมแมทเทอเรียลที่ต้องใช้ในการเพิ่มสินค้าไว้เลยนะฮะถ้าวันนี้ใครย,ยังไม่มีให้เข้าใจหน้าตาเมนูการลงสินค้าแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวเข้าไปใส่ สินค้าที่หลังได้นะคะค่ะโอเคใส่สินค้าแล้วนะคะ อันนี้ที่ทำมาให้ดูคือว่าเป็นสรุปว่าในการใส่สินค้าเนี่ยนะคะถ้าพวกเรามีชื่อสินค้ามีไฟล์ต่างๆมีภาพสินค้ามีรายละเอียดสินค้าอยู่แล้วก็จะง่ายในการในการใส่ข้อมูลแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเตรียมเอาไว้บางบริษัทเขาจะมีเตรียมใส่ Excel ไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นข้อมูลทั่วไปในสินค้าต่างๆของเราถ้าใครไม่มีก็ค่อยๆแอดสินค้าเมนูต่างๆไปด้วยกันนะคะมาๆมาๆใส่สินค้าแล้วนะ ใน s h o ป e e มาพวกเราพวกเราดูเมนู s h o ป e e เข้าไปด้วยกันนะอันนี้คือหน้าตาเมนูนะคะเมนูหลังบ้านของ s h o ป e e หรือ Seller Center ของ s h o ป e e เวลาพวกเราจะใส่สินค้านะคะให้พวกเรามาที่นะคะมาที่เมนูทางซ้ายมือคำว่านะคะสินค้าเห็นไหมจะใส่สินค้าก็ต้องเข้าสินค้าสิ แล้วนะมาดูตรงที่เขียนว่าสินค้านะของฉันสินค้าของฉันนะคะสินค้าของฉันนะคะสินค้าของฉันก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะถ้ากรณีที่เราอยากจะเพิ่มสินค้าใหม่นะคะถ้าจะเพิ่มสินค้าใหม่ก็ติ๊กที่เมนูนี้เพิ่มสินค้าใหม่ก็ได้นะเวลาจะใส่สินค้าลงไปในระบบ s h o ปปีนะคลิกว่าเพิ่มสินค้าใหม่ เวลาเพิ่มสินค้าใหม่เขาจะให้เราใส่ชื่อสินค้านะคะใส่ชื่อสินค้ายกตัวอย่างไอตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยไมโครเวฟระบบย่างความจุ20ลิตรอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้รุ่นอะไรก็ว่าไปนะคะใส่ชื่อสินค้านะพอเราใส่ชื่อสินค้าเสร็จเขาจะให้เราใส่หมวดหมู่สินค้าหมวดหมู่สินค้านี้เขาเรียกว่า category tree tree ท,ที่แปลว่าต้นไม้อ่ะ category แปลว่าหมวดหมู่เขาจะต้องให้เราใส่หมวดหมู่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการค้นหาหน้าบ้านของลูกค้าพวกเราเคยสังเกตไหมว่านะคะเวลาที่ลูกค้าบางคนไปหาสินค้าบางคนจะเข้าสู่ช่องเ e ิร์ชแต่บางคนจะเข้าไปดูจากหมวดหมู่และไล่หาสินค้ามันแล้วแต่ว่านะใครถนัดแบบไหนเขาเลยจำเป็นต้องให้เราลงหมวดหมู่สินค้าด้วย นะคะการลงหมวดหมู่สินค้าที่ถูกต้องจะทำให้ลูกค้าพบเจอสินค้าคุณง่ายขึ้นและเกี่ยวกับการลงแคมเปญแต่ละหมวดหมู่ด้วยเพราะเวลาที่ช้อปปี้เขาส่งคำเชิญไหมคุณเข้าร่วมแคมเปญกับเขาเขาจะคัดเลือกเป็นตามหมวดหมู่ที่คุณสังกัดอยู่เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องลงหมวดหมู่สินค้าให้ถูกต้องนะคะ เช่นรายการนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหมวดหมู่รองคือไมโครเวฟและก็เข้ามาสู่หมวดหมู่ย่อยคือไมโครเวฟนะคะนะอันนี้คือการเข้าสู่หมวดหมู่ของสินค้าของเรานั่นเองจากนั้นค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกต่อไปนะคะจากนั้นเขาจะให้คุณลงรายละเอียดสินค้าค่ะคุณก็ลงไปเลยนะ ข้อมูลเกี่กับสินค้าของคุณใครมีไฟล์ w o .rd ไฟล์ Excel Copy Place ได้เลยแต่ใครไม่มีจะพิมพ์ใหม่ก็แล้วแต่นะคะใส่รายละเอียดสินค้าลงไปใส่ชื่อแบรนด์ลงไปนะคุณแบรนด์อะไร แล้วเขาจะให้มีกรอกว่ากรณีตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเลยต้องให้กรอกเลขที่มอ,อก,กอดังนั้นนะหน้าตาการใส่ข้อมูลสินค้าจะไม่เหมือนกันแต่ละหมวดหมู่อ่าถ้าใครขายสินค้าอาหารและยาเขาจะให้คุณกรอกเลขที่อ,อยอแต่ถ้าเกิดคุณขายสินค้าอะไรที่มันไม่ต้องมีข้อกําหนดแบบนี้ก็จะไม่มีให้คุณกรอกนะมันก็จะเป็นตามเทมเพลตของแต่ละกลุ่มสินค้านั่นเอง นะในระหว่างที่คุณกรอกข้อมูลไปสเตตัสทางขวามือจะมีขึ้นบอกว่าตอนนี้คุณกําลังกรอกข้อมูลทั่วไปอยู่นะ,อะพอคุณทําเสร็จแล้วคุณก็กรอกเรียบร้อยไปที่หน้าถัดไปจ้ากรอกนะข้อมูลการขายกันดีกว่าลงราคาเลยลงจานวนสินค้าคือลงคลังนะนะนะแล้วก็ลงตัวเลือกสินค้ามีไหมนะตัวเลือกสินค้าคือมีสีอื่นมีไซส์อื่นอะไรแบบนี้นะคะ มีราคาขายส่งไหมอันนี้ช้อปปีมีให้ลงราคาขายส่งด้วยใครอยากจะขายส่งนะถัดไปเขาให้เราลงภาพนะคะภาพแรกคือภาพปกสินค้าคือภาพหน้าแรกที่ลูกค้ามาเจอคุณนะหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพแต่ละภาพที่คุณจะอยากจะลงไปพีเซ้นสินค้าคุณไปลงได้ถึง8รูปภาพโอเค8รูปภาพนะคะ 8รูปภาพต่อไปก็ลงต่อเลยการจัดส่งน้ำหนักน้ำหนักสินค้าคุณเป็นอย่างไรขนาดนะฮะกว้างคุณยาวคุณสูงนะจะจัดส่งนะคะ่าจัดส่งจะเอายังไงนะคะนะคุณจะเล่นโปรโมชั่นจัดส่งไหมเดี๋ยวจะเอ่ยในสเต็ปถัดไปคุณจะเลือกจัดส่งวิธีการไหนช่องทางไหนเขามีให้คุณติ๊กเลือกเลยในช้อปปี้ e, นะคะเลือกได้นะคะมีแล้วก็จบเรื่องการจัดส่ง สินค้าของคุณนะถ้ารายการไหนเตรียมจัดส่งนานกว่าปกตินะก็สามารถจะบอกเขาได้นะช้อปปี้มีมีมีบอกด้วยแต่อย่าทําเยอะนะเขาจะดูคะแนนด้วยว่าถ้าคุณมีสินค้าที่ต้องเตรียมส่งนานกว่าปกติคือเกินกว่า2วันที่ส่งออกเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามีได้นะแต่ห้ามเยอะห้ามหลายรายการนะคะสินค้าเป็นของใหม่หรือของมือสองก็สามารถที่จะกรอกให้เรียบร้อยได้ตรงนี้เรียบร้อยก็บันทึก และเผยแพรนะ่แค่นี้เองนะลงข้อมูลเรียบร้อยบันทึกและกดเผยแพร่นะคะเป็นอย่างไรสินค้าเมื่อลงเรียบร้อยแล้วหน้าตาแบบนี้จะมีลงหมวดหมู่ตรงนี้มาจากที่คุณเลือกหมวดหมู่หลังบ้านนะคะจากที่คุณเลือกหมวดหมู่แล้วอันนี้มาจากชื่อสินค้าที่คุณกรอกลงโอเคปะชื่อสินค้าที่คุณกรอกลงนะคะ นะอันนี้มาจากรูปสินค้าที่คุณลงทั้งหมดใช่ไหมคะรูปสินค้าที่คุณลงทั้งหมดนะคะตรงนี้มาจากรายละเอียดสินค้าที่คุณกรอกในช่องของรายละเอียดนะเห็นไหมคะพวกเรานะทั้งหมดทั้งมวลที่คุณทำงานในหลังบ้านมันจะมาปรากฏที่หน้าบ้านนะคะมันจะมาปรากฏที่ หน้าบ้านอ้าวมีคําถามมาคุณธนาพัฒน์สเต็มสะสมอยู่หมวดหมู่ไหนคะนะสเต็มสะสมเป็นสเต็มแบบวอลเชอร์ใช่ไหมคะเป็นวอลเชอร์หรือเปล่านะวอลเชอร์ er จะมีหมวดหมู่ที่เป็นนะคะวอลเชอร์อยู่พวกเราคลิกเข้าไปดูได้นะคุณคุณธนาพัฒน์คลิกเข้าไปดูได้หมวดหมู่วอลเชอร์หรือหมวดหมู่ดิจิตอลกู๊ดนั่นเองวอลเชอร์ er นะลองเข้าไปดูหมวดหมู่วอลเชอร์อ่าคุณปนาลีถามว่า ภาพแรกและภาพที่สองควรซ้ากันไหมเนื่องจากภาพแรกเป็นภาพที่คนเห็นเป็นคนละรูปดีกว่านะคะภาพแรกเป็นนะภาพแรกเดี๋ยวจะมีเทคนิคการออกแบบรูปแรกส่วนรูปถัดไปก็เป็นนะรูปที่ไม่ต้องเหมือนกับรูปแรกเพราะว่าเรามีสล็อตให้ลงทั้งหมด8รูปบวกปกอีกหนึ่งรูปเป็น9รูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มแนะนําว่าไม่ควรมีรูปต่ํากว่า3รูป นะสินค้าที่ลงในออนไลน์ไม่ควรมีรูปต่ำกว่า3รูปเพราะลูกค้าเขาอยากจะเห็นมุมมองต่างๆของสินค้าโอเคปะถ้าเราลงแค่รูปเดียวมันดูแบบเึ่ยมันเห็นแค่หน้าเดียวอะ่ะเขาอยากจะเห็นข้างๆข้างซ้ายข้างขวาถือแล้วเป็นยังไงอะไรนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นนี่ขั้นต่ำควรจะมีสัก3ารูปนะคะโอเคนะคะจบแล้วนะพวกเรา shopee เสร็จแล้วนะง่ายไหมง่าย ง่ายนะง่ายมาลาซาด a าต่อเลยนะคะมาลาซาดาต่อเลยนะคะอ้าวคุณเชษฐาถามว่ากรอบ99ทางช้อปปีใส่ให้ใช่ไหมครับใส่เองเขามีเทมเพลตให้ใส่เองนะใ,ใส่เองนะเ,งนะเขามีเทมเพลตให้นะคะคออ่าขนส่งใครเป็นผู้กำหนดนะคำถามจากคุณวรังคนาเราเป็นผู้กำหนดร้านค้าเป็นผู้กำหนดเราอยากจะนะคะฟรีจัดส่งก็ได้ ช่วยค่าขนส่งกับลูกค้าก็ได้ช่วยบางส่วนยังได้เลยเออนะฟรีจัดส่งบางพื้นที่ก็ยังได้เลยทําได้หมดเลยเราเป็นคนจัดการเองเราเป็นคนตั้งค่าเองทั้งหมดนะคะต่อไปมาลาซาด้าแล้วนะไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะมันคล้ายกันนะมันคล้ายกันนะเมื่อกีกนนะก้จบช้อปปี้แล้วนะคะเมื่อกี้จบช้อปปีแล้ว,นะะปปลวเข้าสู่การใส่นะคะข้อมูลในลาซ a ด้า บอกพวกเราก่อนว่าใกล้เคียงกันมากมีจุดต่างแค่จุดเดียวมีจุดต่างแค่จุดเดียวในการใส่สินค้านะคะในหน้าข้อมูลสินค้าใน s h o ป e ีนะคะเขาจะให้เราลงแค่รายละเอียดเป็นตัวอักษรถูกต้องไหมเมื่อกี้ที่ให้ดูนะในช h อป e e ในหน้ารายละเอียดสินค้าจะมีแค่ตัวอักษรแต่ Lazada ในหน้ารายละเอียดสินค้าสามารถจะลงเป็นรูปได้อีกโอเคไหม นะใน Lazada ในหน้ารายละเอียดสินค้าสามารถจะลงรูปภาพได้อีกนอกเหนือจากรูปภาพที่เป็นภาพปกและภาพรองรองๆง,ง,ง,งตรงสินค้าแล้วในคอนเทนต์ยังลงรูปภาพได้อีกนี่เป็นจุดต่างระหว่างการใส่สินค้าของ s h อ p e e และ Lazada นะคะคุณสมบูรณ์บอกโปรใหม่กินน้ำบ้างขอบพระคุณค่ะ <laughs> ทำไมอ่ะเป็นห่วงหรือเสียงแหบ <laughs> บอกโปรใหม่ครับ มีมาอยู่แล้วไ่ต้องตะโกนก็นได้ไม่รู้นะเวลาสอนที่ไรน,นะมันแบบอินเนอร์คือพอสอนจบนะคะไม่พูดกับคนอีกห่งวันเลยค่ะพูดไม่ออกเป็นหวันเลยค่ะคือเสียงหมดเสียงหายค่ะอ่ะโอเคต่อนะคะมาเรื่องของล a z a ด a ต่อเลยพวกเราจ๋ามาลงสินค้านะนะเมนูตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเมนูอัปเดตนะถ้าเข้าไปตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วแต่ทุกอย่างเหมือนกัน นะตรงนี้พวกเราเข้ามาที่แถบทางซ้ายมือหน้า s e l l e r c e n t t r r ใน l a z a d a เข้าคำว่านะคะเข้าคำว่าสินค้าเข้าคำว่าสินค้าและเข้าคำว่าเพิ่มสินค้าเข้าคำว่าเพิ่มสินค้านะคะจากนั้นค่ะเขาจะให้เรานะคะเขาจะให้เราใส่ชื่อสินค้าและหมวดหมู่สินค้าเห็นไหมคล้ายกับช้อปปีเลยคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยนะ เราก็ใส่ชื่อสินค้าใส่หมวดหมู่สินค้าให้ถูกต้องนะคะพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะคะ,ะหมวดหมู่จะเป็นแบบนี้เขาจะให้เราเลือกเช่นเดียวกันนะเป็นแคตตา o ก y รีต่างๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบ๊เลือกมาคลิกยืนยันเหมือนกันเลยวิธีการนะคะนะใส่ชื่อใส่หมวดหมู่ใส่ยี่ห้อใส่ชื่อรุ่นนะใส่ชื่อรุ่นใส่ชื่อรุ่นเสร็จแล้วตอนนี้มาถึงจุดที่บอกว่าต่างกัน นะมาถึงจุดที่ต่างกันนะคะระหว่างของ s h อ p e e และ Lazada และคือจุดนี้จากพวกเราในการแอดสินค้าของ Lazada าเขาจะมีนะคะนะเครื่องมือจ้าให้เราสามารถจะใส่รูปภาพลงไปในรายละเอียดสินค้าได้เขามีกัน2เครื่องมือเครื่องมือแรกที่เขียนอยู่อ่านว่า ลอร์ลิคีทเครื่องมือที่เรียกว่าลอร์ลิคีทลอร์ลิคีตัวนี้ก็คือเครื่องมือถ้าแปลเป็นไทยเรียกว่าเจ้านกแก้วหมายโปรหมายเขาเรียกว่าเจ้านกแก้วแล้วกันเขาเจ้านกแก้วเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มันแบบใส่ความสวยงามแบบได้ง่ายๆมันตกแต่งอะไรกันได้ง่ายๆเขาเลยเปรียบเทียบเหมือนเจ้านกแก้วเพราะเจ้านกแก้วมันมีหลากสีหลากสันอะไรแบบนี้เนาะเออ นะคะส่วนอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า text editor ก็คือการที่เราลงข้อมูลและแทรกรูปภาพลงข้อมูลและแทรกรูปภาพนะความต่างง่ายๆเลยเรอลิคิดเหมือนกับเป็น powerpoint อะคะ่ะพวกเราจ๋าที่จะมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เราเลือกนะในการเอาเทมเพลตมาฉันแก้รูปตรงนี้ใส่รูปตรงนั้นย้ายไปย้ายมาเหมือน powerpoint แต่ถ้าเป็น text editor จะเหมือนกับ microsoft word นะพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ย คงเคยใช้ Microsoft Word กันอยู่แล้วพิมพ์ข้อความแสกรูปภาพแสกรูปภาพใส่ข้อความอ่า Microsoft Word เป็นแบบนี้นะคะอ่ะเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะ Text Editor จะเหมือนกับ Microsoft Word แล้ว y k i d จะเหมือนกับ PowerPoint เนี่ยไอ้ PowerPoint เนี่ยเป็นอย่างไงเลือกเทมเพลตมาเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็แก่รูปภาพตัดรูปภาพนี้ย้ายรูปภาพนั้นอะไรแบบนี้นะคะ โอเคมา Text editor ก่อนสอน Text editor ก่อนคุณสามารถจะใส่ข้อความลงไปในนี้นะฮะปรับขนาดปรับอะไรต่างๆปรับตรงนี้ไนดะ้หมดเลยนะคะแทรกรูปภาพผสมข้อความนะคะใส่ลงไปในนี้ในรายละเอียดนะคะกด a p p l y ได้เลยนะรายละเอียดใส่วิดีโอสามารถใส่วิดีโอได้วิดีโอตัวนี้คือวิดีโอที่คุณอัปโหลดลงไปใน Media Center ก็คือ เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นไฟล์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ที่คุณอัพทั้งรูปอัพทั้งวิดีโอไปเก็บไว้นะคะรือจะใส่ URL URL ใน YouTube ก็ได้ถ้าคุณมีวิดีโอนะสามารถจะใส่ URL วิดีโอใน YouTube คุณได้นะใส่วิดีโอได้โอเคทุกอย่างเรียบร้อยคลิกบันทึกนะคะตรงนี้ค่ะเขาให้ลงรายละเอียดสินค้านะคะนะ นะลงรายละเอียดสินค้าตรงนี้ได้อีกเซยูเอไปแล้วเมื่อกี้ปึ๊บเรียบร้อยแอดสินค้าปึ๊บปุ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 ๊บเสร็จบันทึกนะคะบันทึกบันทึกนะคะนะโอเคนะบันทึกจบแล้วอันนี้ในส่วนของรายละเอียดสินค้าแล้วนะหลังจากแอดเมื่อกี้เสร็จปึ๊บในระหว่างใส่ข้อมูลพวกเราจะสังเกตแถบด้านล่างนะเขาจะมีคะแนนเต็มในการใส่สินค้าอยู่ทั้งหมด100 นะพวกเรานะเวลาแอดเนี่ยบอกเลยว่ายาต่ํากว่า80เอางี้ในระหว่างที่เราใส่ข้อมูลไปเรื่อยๆแทบข้างล่างมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอยาต่ํากว่า80แล้วกันยาต่ํากว่า80แล้วกันนะคะอ่ะเวลาใส่มีราัการ,รประกันไหมนะการประกันกี่วันหนูลงเป็นวันลงเป็นเดือนได้หมดเลยลงเป็นปีก็ได้นะคะมีอะไรบ้างก็ใส่ข้อมูลสินค้าภายในกล่องขนาดเท่าไหร่นู่นนี่นั่น,นอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วนะคะบันทึกนะคะจากนั้นเราก็ใส่อะไรคะ ใส่รูปภาพได้เหมือนกันนะใส่รูปภาพเข้าไปเลยนะถ้าสินค้ารายการนี้มีหลายสีก็เพิ่มสีได้เพิ่มสีได้เพิ่มสีได้ไดนะจากนั้นก็ใส่คลังจำนวนสินค้าใส่ราคานะใส่ราคาพิเศษโอเคป๊นะตรงนี้พวกเราสามารถจะนะใส่จำนวนสินค้าก็คือคลังของคุณ ใส่ราคานะแล้วก็ใส่ราคาพิเศษที่คุณอยากจะเป็นราคาส่วนลดให้กับลูกค้ามีหลายๆคนบอกว่าขายแล้วขาดทุนเดี๋ยวเดวเดีเดนะจำไว้มันจะมีราคา2ราคาราคาตั้งคืออันนี้ราคาขายจริงคืออันนี้เพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าคนที่เข้ามา ซื้อของบน Laz.a ด้เขาคาดหวังสินค้าราคาพิเศษมันเลยเป็นกลเม็ดของทางลา z a ด้นะคะในการที่เขาจะให้คุณตั้งราคาเคลมนะราคาเท่านี้ไม่ขายตัดเหลือราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันคือการวางแผนกลยุทธ์กลเม็ดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะได้ดูว่าสินค้าที่คุณทำเป็นสินค้าราคาพิเศษนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ นะมันก็เลยเป็นกลยุทธ์ว่าคุณต้องใส่ทั้งสองราคาคือราคาตั้งและราคาขายจริงนั่นเองจากนั้นก็กดบันทึกเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะดานเสร็จเย่นะปรากฏอยู่ที่นะคะหน้าเว็บเป็นยังไงถลงสินค้าแล้วหน้าตาสินค้าถ้าสมมุติเราใช้ text editor นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใส่รูปเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บรายละเอียด เห็นไหมจากนั้นพอเป็นเรื่องของรายละเอียดจะเป็นภาพสลับกับคอนเทนต์ภาพสลับกับคอนเทนต์ภาพสลับกับตัวอักษรอันนี้คือ text editor เวลาปรากฏในหน้าล a ซาดาจะเห็นเป็นแบบนี้ภาพสลับกับคอนเทนต์ภาพสลับกับคอนเทนต์แบบนี้คือ text editor แต่ถ้าเป็นลอลลี่คีนะคะลอลลีคีจะเป็นแบบนี้ไอเมื่อกี้บอกเจ้านกแก้วนะคะเจ้านกแก้วเนี่ยจะเป็น นะสิ่งที่ต่างคือพอเป็นจุดที่จะใส่รายละเอียดสินค้าเห็นไหมตรงนี้เขาจะเลือกได้ว่าจะเป็น text editor หรือร้อยคีดเมื่อกี้สอน text editor หรือเจ้า Microsoft Word ไปแล้วสอน Microsoft Word ไปแล้วตอนนี้ PowerPoint ก็คือเราก็สามารถที่จะเลือก template อัตโนมัติของเขาได้เลือก template อัตโนมัติของเขาได้ในการเลือกเลือกได้หมดเลยเห็นไหมมี e m p l a t e เลือกได้ว่าฉันจะเลือกใช้เทมเพลตตัวไหนสมมติ อสินค้าฉันเป็นความสวยความงามฉันชอบเทมเพลตอันนี้ฉันก็เลือกอันนี้นะสินค้าฉันเป็นเครื่องสําอางอ่ะคุณผู้หญิงขายอยู่อ่ะมีผู้ประกอบการขายเครื่องสําอางโอเคนะคะเลือกนะเทมเพลตที่ใกล้เคียงกับสินค้าตัวเองก็เลือกเข้าไปแล้ใช้งานเทมเพลตได้เลยเวลาการใช้งานเป็นแบบนี้ค่ะพวกเราเวลาการใช้งานพอเราคลิกเลือกเทมเพลตเข้ามานะคะเราสามารถที่จะนะคะ คลิกทุกจุดแล้วเปลี่ยนแปลงได้หมดสมมุติว่านี่เป็นภาพตัวอย่างเราสามารถจะคลิกแล้วเราเปลี่ยนภาพเอาภาพของเรามาใส่แทนตรงช่องนี้ได้เลยโอเคไหมเราสามารถที่จะย่อขยายภาพดังกล่าวได้หมดเลยโดยการเอาเคอร์เซอร์เราจิ้มไปแล้วก็ย่อขยายทุกอย่างได้หมดทุกจุดที่เป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะ คือนะการจะเปลี่ยนแปลงคือเราก็สามารถจะคลิกไปที่จุดๆน,นั้นเปลี่ยนรูปเปลี่ยนคอนเทนต์ตามเทมเพลตอัตโนมัติได้เลยง่ายมากๆตอนนี้การตกแต่งข้อมูลสินค้านะฮะบน Lazada ไม่จะเป็นต,ต้องจบกราฟิกไม่ต้องใช้ Photoshop เป็นไม่ต้องอะไรเขาทำข้อมูลนะ,ะเขาทำระบบให้มันดูง่ายให้มันสวยให้มันทำง่ายๆนะฮะก็คือเจ้าลอลิคิดนั่นเองนะฮะเจ้าลอลิคิดนั่นเอง นะเวลาการใช้งานต้องไปลองเล่นนะจ๊ะพวกเราเล่นได้เยอะแยะมากมายก็คือกดเปลี่ยนรูปกดแก้ไขข้อความในเทมเพลตอัตโนมัติได้เลยเทมเพลตอัตโนมัติก็จะสวยงามอยู่แล้วนะใช้การง่ายๆนะคะออกมาตัวอย่างนี่ค่ะสิ่งที่เขาใช้เทมเพลตอัตโนมัติของลอรีคิตัวอย่างเอามาให้ดูนะรูปรายการนี้เห็นไหม ภาพของเขาที่แสดงผลที่หน้าเว็บจะต่างกับ text editor มันจะเป็นเห็นไหม template ที่จะเป็นทั้งภาพมีภาพตัวมีฟอนต์ตัวใหญ่ตรงนี้แทรกด้วยภาพฟอนต์ตรงนี้จัดทั้งซ้ายจัดทั้งขวาจัดทั้งนู่นนี่นัน่น,นอันนี้คือการที่ตกแต่งนะคะตกแต่งนะสินค้าโดยการใช้ลอลิคิดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเราคะมีเครื่องมือง่ายๆในการที่เราจะช่วยในการใส่สินค้าเข้า Text Editor เหมือน Microsoft Word หรือจะเป็น Lolly k i d เหมือนกับ PowerPoint นะอันนี้เป็นจุดต่างระหว่าง Shopee และ Lazada นะ Shopee มีแค่การใส่รายละเอียดอย่างเดียวแต่ถ้า Lazada จะมีทั้งนะะเป็นใส่รายละเอียดกับรูปภาพสลับกันหรือจะใช้เทมเพลตอัตโนมัติของเขาก็ได้มีคนสอบถามมาเรื่องของการออกแบบรูปภาพแรกเลยแนะนำเลยแบบนี้นะ อันนี้เป็นตัวอย่างรูปภาพที่ดีแล้วจะเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงนะในร้านค้านี้ใหม่เลือกที่จะสร้างกรอบสินค้าเลือกที่จะใส่แบรนด์สินค้าเลือกที่จะใส่การรับประกันเลือกที่จะใส่ภาพสินค้าและมีพื้นหลังแล้วก็มีจุดเด่นให้ลูกค้าเห็นนะฮะแล้วก็มีการใส่โลโก้ฟรีจัดส่งตรงนี้ด้วยนะนี่คือรูปภาพที่เราทำในภาพแรก ส่วนภาพอื่นๆคุณจะเอาเป็นภาพที่พื้นหลังขาวธรรมดาอะไรก็ได้นะมีมีบางท่านถามมานะคะมีบางท่านถามมาว่าเอ๊ะแล้วรูปภาพแรกกับรูปภาพอื่นควรจะเหมือนกันไหมไม่ควรเหมือนกันรูปภาพแรกคือรูปภาพที่คุณจะดึงดูดให้คนคลิกให้คนคลิกคุณไม่คลิกคู่แข่งโอเคปะคุณต้องทําให้โดดเด่นดึงโดดให้เขาคลิกคุณนะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกัน นะเป็นอีกร้านค้าหนึ่งใส่กรอบนะใส่โลโก้น้องโซน่าหน่อยจ้าน้องปาโลมาโซน่ามีตัว S ออยู่ตรงหนาา้าผากนะคะอ่ะตัวนี้บอกลูกค้าว่าเป็นเบสเซอร์เลอร์ขายดีเราเป็นผู้นำตลาดตู้เย็นมินิบาร์นะใส่เข้าไปใส่รูปสินค้าลงไปบอกขนาดสินค้าบอกขนาดสินค้าใช่ไหมคะนี่คือรูปภาพแรกที่ดีเห็นไหมคะดึงดูดน่ารักอยากจะคลิกอยากจะซื้อนะ ฟีจะส่งด้วยใส่โลโก้ฟีจะส่งลงไปนะคะตัวนี้ค่ะนะเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟไฟ้าเออเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้เป็นลำโพงนะดีไซน์การออกแบบก็เลยต้องเท่ๆนิดนึงคหะนะพวกคนซื้อเป็นหนุ่มๆเป็นผู้ชายนะเอเมื่อกี้เนี่ยคนซื้อเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็เลยเลือกจะทำกรอบสีเข้มเข้ม นะลงตัวสินค้าแล้วบอกฟังก์ชันเป็นไอคอนเพราะคนไม่ชอบอ่านคนชอบดูไอคอนนะตัวนี้มีของแถมด้วยก็เลยแถมให้ดูว่ามีของแถมอะไรฟรีจัดส่งเห็นไหมคะนี่คือการออกแบบรูปภาพแรกมันสำคัญมากๆเพราะมันจะหยุดนิ้วโป้งนะคะนะหยุดนิ้วโป้งของนะ,ะลูกค้าคุณนั่นเองตัวนี้ค่ะเครื่องทำโดนัทค่ะกลุ่มลูกค้าเครื่องทำโดนัทคือใครสาวๆไงสาวๆก็เลยเลือกที่จะออกแบบ ให้มันดูแบบเป็นสีสันแบบน่ารักน่ารักมีแบบผ้ากันเปื้อนแล้วก็แบบเออมีผ้าปูโต๊ะแล้วก็แบบมีมีโดนทัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแต่ว่ารูปอื่นๆก็เป็นรูปสีขาวธรรมดาเห็นไหมคะสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะรูปอื่นๆก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรมากมายเป็นรูปผลั์ปกติก็สามารถทําได้นะคะนะคะ ช้อปปี้ล่ะเป็นอย่างไรช้อปปี้ปีป,ปีปีนะคะช้อปปี้นะก็สามารถที่จะทํารูปภาพแบบนี้ได้บอกนะจุดเด่นทําอาหารอะไรได้บ้างใส่ชื่อสินค้าใส่รูปมีของแถมก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้คือช้อปปี้นะช้อปปี แต่ถ้าเป็นช้อปปี้มอลล่ะใครเป็นร้านค้าทางการเขาจะมีข้อกําหนดนิดนึงว่าอย่าเลอะเทอะเปื้นอนในช้อปปี้จะแค่มวลเรื่องรูปแรกสําหรับร้านค้าทางการนะร้านค้าช้อปปี้มอลลให้ข้างหลังคลี <c oughs> นคลีนขาวๆเนี่ยเขาชอบนะคะเขาจะไม่ให้เราตะพึ่ตะพอแบบนี้อันนี้คือเป็นร้านค้าทั่วไปกับร้านค้าแนะนำแบ็กกราวเป็นสีอะไรก็ได้จะจัดแต่งยังไงเขาโอเพนหมดเลย แต่ถ้าเป็นร้านค้าช้อปปี้มอลล์จะต้องเป็นพื้นหลังขาวๆนะคะนะพื้นหลังขาวๆดูคลีนๆไม่เลอะเทอะอย่างนี้ค่ะร้านนี้เป็นช้อปปี้มอลล์ก็เลยออกแบบอะไรมากไม่ได้ก็จะเป็นนะจะพูดอะไรก็จะพูดได้แค่เนี่ยตรงส่วนนี้พูดได้ตรงส่วนนี้แต่หลังๆเขาต้องการให้เป็นพื้นหลังสีขาวนะคะ ME